สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับลักษมีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาแบ่งปันเรื่องทำอย่างไรนะคะความปรารถนาถึงจะสำเร็จทำอย่างไรความปรารถนาของเรานะคะถึงจะสำเร็จสิ่งที่ลักใช้นะคะทุกคนก็คือมันก็จะมีแบบเคล็ดลับแล้วก็ความลับแบบทำอย่างไรถึงแบบรอสิ่งที่เราปรารถนาอยู่ในใจอ่ะทำอย่างไรอ่ะมันถึงจะสำเร็จใช่ไหมก็คือเวลาที่เราปรารถนาอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีคนสนับสนุนเรานะคะเวลาที่เราจะไปพูดสิ่งนี้กับใครต้องดูให้แน่ใจก่อนนะคะว่าเขาสนับสนุนหรือว่าขัดขวางความสำเร็จของเรานะคะขัดขวางความปรารถนาของเราเราต้องดูด้วยว่าเราจะคุยกับใครเช่นถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้คุยกับแม่ได้ก็คุยถ้าคิดว่าเรื่องนี้คุยกับพ่อได้ก็คุยแต่ถ้าคิดว่าคุยไปแล้วเขาไม่ได้สนับสนุนเรานะคะก็อย่าคุยเราต้องแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะเซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมนะคะต้องแบบวิเคราะห์ดีๆนะคะก็คือลักจะยกตัวอย่างนะคะเรื่องที่ลักมาพัทยานะคะเป็นครั้งที่2นะคะทุกคนตอนนั้นนะคะลักบอกแค่แม่นะคะแล้วก็ไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกพี่สาวไม่ได้บอกพ่อไม่ได้บอกชาวบ้านนะคะไม่ได้แบบไปปากประกาศเฮ้ยฉันจะไปแล้วถ้าเขาถามก็คือไม่บอกว่าจะไปที่พัทยานะคะก็คือลักไม่บอกใครเลยนะบอกแค่แม่คนเดียวแล้วก็ตัวเองตัดสินใจแล้วว่าจะไปไม่บอกใครเลยรักตอนนั้นรักคบแฟนอยู่เนาะมีแฟนฝรั่งอยู่แต่คือและก็ไม่ได้บอกเขานะคะพอไปถึงเขาบอกว่าอยู่ไหนนั่นนี่แล้วก็เลยบอกว่าอยู่พัทยาเขาก็เลยบอกเลิกเนาะแล้วก็จบแค่นั้นซึ่งถ้าเราแบบขอนะคะใช้วิธีการขอใครสักคนอะแล้วถ้าเขาไม่อนุญาตอะเราก็ไม่มีทางสำเร็จในเรื่องนั้นๆได้หรือถ้าเป็นการสำเร็จเราก็จะต้องแบบสตรองกว่าต้องแข็งกว่าเพื่อที่จะสำเร็จในเรื่องนั้นๆนะคะข้อต่อไปข้อที่2การตัดสินใจเลือกคู่การตัดสินใจเลือกคู่นะคะซึ่งตอนที่แล้วเจอกับสามีครั้งแรกนะคะแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองอะไรเงี้ยหลายๆอย่างแล้วก็ไม่กล้าบอกเพื่อนๆนะคะว่าลักได้เลือกผู้ชายคนนี้แล้วนะคะลักได้ตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้ากับผู้ชายคนนี้นะแล้วถ้าลักบอกใช่ไหมลักก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่ได้บอกใครเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขารู้นะคะว่าเรากำลังตัดสินใจที่จะทำอะไรอยู่นะคะเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราเลือกทางนี้แล้วนะคะก็ไม่ได้ถามใครนะคะไม่ต้องการความคิดเห็นจากใครเพราะเราเลือกเองนะคะเราเลือกเองถ้าเราเลือกเองแม้ว่าจะเสียใจหรือว่าจะสำเร็จนะคะเราก็เป็นคนตัดสินใจเองแล้วเราก็จะไม่โทษใครแล้วเราก็ตัดสินใจที่ไปกับสามีนะคะแล้วเราก็เรียนรู้คือหลายคนก็จะพูดว่าไปแล้วจะสำเร็จไหมไปแล้วจะเขาจะดูแลเราจริงๆไหมไปแล้วเขาจะไม่โกหกเราไม่หลอกลวงเราใช่ไหมนั่นนู่นนี่แต่เราเลือกที่จะไปเราบอกว่าไปให้รู้ก่อนแล้วเป็นยังไงค่อยว่ากันพอสุดท้ายรักใช้วิธีการเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อใจตัวเองพอสุดท้ายแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะที่เมืองนอกนะคะทุกคนข้อต่อไปนะคะ3ก็คือการปรารถนาแบบลึกซึ้งอธิษฐานจิตหรือว่าการปรารถนาที่เราอยากจะไปในทางนั้นจริงๆเช่นแล้วอยากมาเที่ยวเมืองนอกนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะวีซ่าก็ผ่านครั้งที่2ก็คืออยากแต่งงานการแต่งงานของเรานะคะเป็นอะไรที่แบบมีการแบบขัดขวางอยู่นะคะซึ่งตอนนั้นเป็นอะไรที่ไม่มีความน่าจะเป็นไปได้เลยเพราะว่าแฟนปฏิเสธไว้แล้วว่าไม่จะไม่แต่งงานรอบ2และเขาก็ยังมีทะเบียนสมรสคาอยู่ซึ่งแฟนบอกว่าเลิกกันเป็นประมาณ10ปีแล้วเราคิดว่าโอเคถ้าเลิกกันแล้วก็โอเคที่จะคบกันได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบพอสุดท้ายเขาก็อยากจะหย่าเนาะ
แต่เราคิดว่าถ้าเขารักเราจริงๆสักวันหนึ่งเขาจะต้องเปลี่ยนใจมาแต่งงานกับเรานะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะเราเคยบอกกับครอบครัวแล้วว่าไม่ต้องหวังแล้วว่าเขาจะแต่งงานกับเราเขาไม่แต่งงานกับเรานะคะอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วก็เชื่อมั่นถ้าเขารักเราจริงเขาจะต้องยอมแต่งงานกับเราคำนี้แหละพอเรามีความเชื่อแล้วเราก็ดำเนินชีวิตไปก็ยังคบกับเขาอยู่แล้วก็สุดท้ายก็ได้แต่งงานกันแล้วก็มาอยู่ที่เมืองนอกข้อต่อไปนะคะจะเป็นการได้มาซึ่งสิ่งของใหญ่ๆนะคะแต่ว่าแล้วก็ยังไม่ได้พูดตอนนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นกลางๆก่อนเรื่องอื่นๆนะคะก็เรื่องที่สำคัญแต่ว่าขอติดไว้ก่อนขอพูดสิ่งที่เป็นเล็กน้อยนะคะเช่นกระเป๋าซึ่งเป็นกระเป๋าของหลุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ารักนะคะปรึกษาเราต้องดูคนของเราด้วยนะคะว่าเขาจะสนับสนุนเราไหมด้านไหนที่เขาสนับสนุนเราจะต้องรู้ด้วยนะคะว่าเราต้องรู้จักอะไรคนของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนที่รักซื้อกระเป๋าหลุยส์วิตตองนะคะรักไม่ได้ปรึกษาสามีแล้วก็ไม่ขอด้วยนะคะซึ่งถ้าเราขอแน่นอนเขาจะต้องบอกว่าไม่ได้ดังเขาเรื่องกระเป๋านะคะถ้าเรารู้แล้วว่าสามีเราไม่เห็นด้วยแน่นอนเลยอันนี้เรารู้แน่นอนทีนี้เราจะทำยังไงสิ่งที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จนะคะเราก็อยากขอเราก็ไปซื้อเลยนะคะเราก็ไปซื้อเลยเราซื้อเสร็จก็ซื้อเสร็จแล้วอะเราก็สำเร็จอะประมาณนี้นะคะบางอย่างนะคะเราต้องถามตัวเองนะคะว่าสิ่งไหนที่บางครั้งจะมีคนขัดขวางเราเขาอาจจะไม่เขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเราแต่เขาอาจจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งที่ไม่ตรงความคิดของเรานะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบการขัดขวางนะคะเช่นแต่เราต้องเชื่อมั่นในเสียงภายในของตัวเองเสียงความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าสิ่งไหนเป็นความปรารถนาของเราสิ่งไหนที่ไม่ใช่ความปรารถนาของเราเราต้องมั่นใจแล้วก็คือเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราชอบหรือเราปรารถนาที่จะได้มันมาแล้วเราต้องการหรือว่ากล้าอนุญาตให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราและเราก็คู่ควรมั่นใจว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องของการมีแฟนสามีชาวต่างชาติอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วก็อนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะใครจะพูดว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปได้นะคะถ้าคุณมีความเชื่อว่าสิ่งเนี้ยจะเป็นไปได้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวแล้วก็จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือห้ามบอกความปรารถนาของเรานะคะสิ่งที่มันที่เราต้องการจริงๆนะคะกับคนที่ไม่สนับสนุนความฝันความปรารถนาของคุณเขาไม่เชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นจริงหรือว่าสิ่งนี้คุณทำได้เขาไม่เชื่อเขาพูดอีกแบบหนึ่งมันทำให้เราโลเลและก็ทำให้เราบางทีหยุดการทำสิ่งนั้นไปเลยโดยที่เพราะคำพูดของคนอื่นนี่แหละที่เป็นการห้ามทำสิ่งไหนที่มั่นใจแล้วก็ทำเลยนะคะบ๊ายบาย